จ่ายบาทละ90บาทละ60ใช่ไหมรัฐบาลจะจ่ายบาทละ1,000นะท่านประธานจุดแข็งของหวยใต้ดินก็คือบาทหนึ่งก็แทงได้ไม่ต้อง80บาท2บาท5บาทแทงได้หมดเห็นไหมนี่คือจุดแข็งเข้าถึงคนทุกระดับโอ้โหทุกระดับแล้วจ่ายบาทเท่าไหร่ถ้าเป็นแบบหวยทั่วไปเจ้ามือทั่วไปก็บาทละ60คนไม่เคยแทงจะรู้ไหมเนี่ยถ้าหวยใต้ดินออนไลน์ท่านประธานจ่ายกันถึง90บาทนะต่อบาทนะบาทละ90อะถ้าหวยออนไลน์ถ้าฝ่ายค้อนไม่รู้ว่าจะแทงที่ไหนฝากผมได้อย่ามาโลกสวยบอกว่าไม่มีท่านประธานปกติรองนายกจะดูแลเฉพาะสลากกินแบ่งรัฐบาลใช่ไหมครับอันนี้เราต้องดูเลยไปเพราะว่าถ้าเราจะปราบเนี่ยเราต้องใช้วิธีปราบที่แบบแยบยลและเหนือชั้นท่านประธานเมื่อเรารู้จุดแข็งของหวยใต้ดินแบบนี้ใช่ไหมรัฐบาลจะทำหวยช่วยประชาชนทำยังไงครับอ้าวตั้งทีมขึ้นมาเลยท่านประธานคิดเรื่องนี้แล้วผมคิดมาบางส่วนท่านประธานดูครั้งหน้าผมจะเอาเข้าครม.หวยใต้ดินใช่ไหมจ่ายบาทละ90บาทละ60ใช่ไหมรัฐบาลจะจ่ายบาทละ1,000นะท่านประธานจ่ายเลยบาทละ1,000แล้วหวยใต้ดินจะเหลือแล้วครับอ่ะนี่ไงไม่ต้องปราบแล้วเงินก็เข้ารัฐไม่เข้าไปพวกไอ้ที่มิจฉาชีพทั้งหลายแล้วถามว่าบาทละ1,000เนี่ยเราช่วยอะไรได้โอ้ช่วยได้มหาศาลเรากล้าทำแล้วไม่ต้องกลัวฮะนายกผมที่ไม่อยู่เนี่ยกล้าอยู่แล้วถ้ากล้าใส่รองเท้า2ข้างสีไม่เหมือนกันยังกล้าใส่เนี่ยเรื่องนี้เด็กๆแล้วคนเดินโพยเป็นใครท่านประธานเพื่อให้เข้าถึงประชาชนเมียผู้ใหญ่บ้านเมียกำนันเมียนายดาบเมียจ่าพวกนี้มาเดินโพยให้หมดแล้วศูนย์รับจ่ายอยู่ที่ไหนอบต.อบจ.สาขาใหญ่อยู่ที่ไหนโรงพักทุกโรงพักที่อันตรายที่สุดต่อหวยใต้ดินคือที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับหวยรัฐบาลเพราะฉะนั้นเราให้โรงพักเป็นเครือข่ายสำคัญนะท่านประธานใช้กลไกของรัฐเต็มรูปแบบเลยใช่เราต้องใช้เป็นประโยชน์ใช้เต็มพิกัดเราก็เจ้าหน้าที่เฉพาะกลุ่มนี้ไปอยู่ตามโรงพักเลยท่านประธานเราตั้งขึ้นมาเลยจ่ายเงินเดือนให้กำไรอยู่แล้วท่านประธานไม่งั้นหวยใต้ดินมันเจ๊งไปนานแล้วถ้ามันทำแล้วขาดทุน